สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะตอนนี้เวลาเกือบ3ทุ่มนะคะก็เข้ามาฟังไลฟ์กันก่อนนะคะแล้วก็ไปนอนไม่เกิน4ทุ่มเนาะคนวางแผนท้องนะคะแล้วก็ยิ่งอยู่ในช่วงที่แบบกระตุ้นไข่อะนะคะคือแบบกำลังลงเข็มกระตุ้นไข่เนี่ยห้ามนอนเกิน4ทุ่มเด็ดขาดนะช่วงที่เราฉีดยากระตุ้นอยู่โอเคแต่ตอนที่เรากำลังบำรุงไข่เตรียมตัวเข้ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนอนดึกอยู่แล้วนะคะอาจจะเกเรบ้างในบางวันเช่นวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมบางคนก็แบบมีแฮงเอาท์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าบ่อยนะคะแต่ว่าหลายคนที่อาชีพหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอันนี้น่าเห็นใจนะคะเช่นอาชีพที่เป็นกะนะเป็นพยาบาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องนอนดึกอันนี้น่าเห็นใจมากๆเพราะมีผลต่อฮอร์โมนนะคะมีผลต่อฮอร์โมนซึ่งการทำเด็กหลอดแก้วการกระตุ้นไข่ต่างๆนี่มันต้องได้รับฮอร์โมนจากหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามรักษาฮอร์โมนของร่างกายให้มันแบบนิ่งจริงๆนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนมันไม่แกว่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ทำงานที่ต้องใช้ความเครียดเยอะๆนะคะต้องทำงานวิจัยนะคะหรือว่าเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นวิศวกรที่ต้องใช้ความเครียดนะทำงานโดยใช้ความเครียดอันนี้บางทีเราไม่รู้ตัวอันนี้ก็มีผลนะคะที่ส่งผลต่อความไม่สมดุลของฮอร์โมนซึ่งความไม่สมดุลของฮอร์โมนก็มีผลต่อไข่นะคะต่อความสมบูรณ์ของไข่หรือการนอนดึกนะคะนอนไม่เป็นเวลาหรือการเดินทางบ่อยๆนะบางอาชีพเช่นเป็นเซลล์อย่างเงี้ยนะคะต้องเดินทางไกลบ่อยๆอย่างเงี้ยหรือบางอาชีพที่ต้องบินนะเช่นเป็นแอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลต่อฮอร์โมนเช่นเดียวกันคือมันเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องด้วยอาชีพบางทีเราค่อนข้างหลีกเลี่ยงยากแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่อาชีพเราหลีกเลี่ยงได้ก็คือแบบการนอนดึกกับบางคนเล่นเกมดูหนังดึกเกินไปอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะตอนนี้แม่ๆเข้ามา168คนถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะแชร์ออกไปแล้วรีบแท็กเพื่อนมานะคะเพราะว่าตอนนี้ครูก้อยกล่อมน้องเมดานอนเรียบร้อยแล้วแต่เขาจะเป็นคนที่แบบสักพักหนึ่งถ้าเขาหันซ้ายหันขวาแล้วแบบไม่ชนเราบางทีเขาตื่นนะตอนกลางคืนถ้าเกิดร้องก็ต้องรีบขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในหัวข้อที่ว่าเมื่อ IUI อาจจะไม่ใช่ทางออกนะคะเมื่อ IUI อาจจะไม่ใช่ทางออกเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไหนดีอิกซี่เลยดีไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าอิกซี่เลยดีไหมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการคัดโครโมโซมตัวอ่อนด้วยนะคะหากเราอายุ35ปีขึ้นไปเพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จนั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนค่ะที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันใครแชร์ไลฟ์นี้แล้วบ้างรายงานให้ครูก้อยฟังหน่อยค่ะ197 204คนเริ่มคุยนะคะเริ่มคุยไม่ให้เกิน4ทุ่มดูครูก้อยเสร็จแล้วไปนอนนะคะถ้าใครมีกิจธุระวันนี้นะคะแชร์ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูวันเสาร์อาทิตย์เนาะเมื่อเช้าใครได้ดูครูก้อยโพสต์ค่ะน้ำต้องกินให้ได้วันละ3ลิตรนะคะวันละ3ลิตรคือขวดใหญ่แบบนี้ค่ะชงแดง1ขวดแล้วก็ชงเขียว1ขวดแดงก็คือเพียวเรดเขียวก็คือเพียวกรีนนะคะ1ขวดเนี่ยชงแดงคือชงผงผักสีแดงเนี่ย2ช้อนชาแล้วก็ชงผงผักสีเขียวอีก2ช้อนชาบังคับตัวเองให้กินน้ำให้ได้3ลิตรโดยตอนเช้าต้องกระดกน้ำธรรมดา1ขวดดูแล้วใช่ไหมคะเมื่อเช้าย้อนกลับไปดูนะคะรวมๆให้ได้ในแต่ละ1วันนะคะ3ลิตรนะตอนนี้ของครูก้อยทั้งวันเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนะจ๊ะเขียวกินเสร็จไปแล้วนะจ๊ะเหลือแดงอยู่แค่นี้ก็จะหมดภารกิจของน้ำไปแล้ว3ลิตรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ต้องกระดกน้ำชดเชยระหว่างที่เรานอนประมาณ8ชั่วโมงนะร่างกายที่ใช้ในกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมยังคงต้องใช้น้ำแม้กระทั่งเราหลับไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าทำไมเราถึงรู้สึกคอแห้งเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าร่างกายก็ดึงน้ำที่มันสะสมเอาไว้เนี่ยไปใช้งานในกระบวนการเผาผลาญเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราต้องเติมน้ำไป1ขวดเล็กหรือถ้าขวดใหญ่ก็คือประมาณครึ่งนึงเอาหรือประมาณ500มิลลิลิตรนะคะหรือประมาณครึ่งลิตรอ่ะก็ได้ซึ่งขวดเล็กเนี่ยมันประมาณ600ไงประมาณ600มิลลิลิตรนะอ่ะโอเคอันนี้คือเท้าความไปเมื่อเช้า270โอเคนะคะมีคนบอกว่าถามนิดนึงนะคะเจาะเลือดมาค่า FSH 2.4 ต่ำไปไหมคะไม่เป็นไรนะคะต่ำไปต่ำดีกว่าสูงนะคะ FSH ต้องไม่เกิน10ค่ะ FSH ก็คือ follicle stimulating hormone คือฮอร์โมนที่กระตุ้น
รังไข่ให้คัดเลือกไข่นะคะแล้วหล่อหลอมไข่ให้ค่อยๆโตคราวนี้ไข่จะค่อยๆโตได้ต้องอาศัยฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอสโตรเจนบางคนเอสโตรเจนต่ำเกินไปไข่ก็ไม่โตเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น FSH ที่สูงหมายความว่าไงคะหมายความว่าสมองต้องหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาสูงเลยสูงเพื่ออะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงต้องหลั่งสูงก็เพราะว่าออกมาน้อยแล้วเธอคัดเลือกไข่ออกมาไม่ได้ไงฉันก็เลยต้องหลั่งต้องสั่งให้หลั่งต้องสั่งให้หลั่งต้องสั่งให้หลั่งต้องสั่งออกมาเป็น10ถึงจะหลั่งก็แสดงว่าคุณไม่ค่อยมีไข่แล้วนั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆว่าเข้าสู่ภาวะวัยทองถ้าเกิด FSH สูงมาเป็นตัวบ่งบอกแต่ถ้า FSH 2.4 ไม่เป็นไรอยู่ในกระบวนการ IVF ไม่มีปัญหาเลยเริ่มคุยค่ะถ้าเราเป็นผู้มีบุตรยากก็คือเราปล่อยท้องเนี่ยนะคะมาแล้วประมาณ1ปีนะคะอยู่กินกับสามีมีการนอนกันตามปกติสามีก็ไม่ได้ทำงานอยู่อีกที่นึงเช่นไม่ได้อยู่อีกจังหวัดนึงเราอยู่อีกจังหวัดนึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ฟิชเชอริงกันนะพูดง่ายๆแล้วถ้าโอเคไม่มีโอกาสได้ฟิชเชอริงกันคือมันอาจจะไม่ได้ท้องยากก็ได้แต่คือคุณไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ท้องไงเช่นแบบสามีอยู่ต่างประเทศตัวเองอยู่ประเทศไทยโอเคไข่ตกยังไงมันก็ไม่ท้องอ่ะจ้ะก็มันไม่ได้ฟีดถ้าคุณท้องอันนี้นะสามีอาจจะกังวลไปท้องกับใครใช่ไหมคะเอาเป็นว่าอยู่กินกับสามี1ปีแล้วมีการนอนกันปกติคำว่านอนกันปกติในที่นี้ทางการแพทย์หมายความว่าสัปดาห์หนึ่ง3วันนะถือว่าปกติสำหรับคุณคิดว่ามันมากไหมนะสำหรับคนที่อยู่กินมานานๆแล้วแบบแต่งงานกันมาพักหนึ่งแล้วสัปดาห์หนึ่ง3วันเราถือว่าถี่นะใช่ไหมนะคะแต่ถ้าแบบเข้าใหม่ประมาณสัปดาห์หนึ่ง3วันก็อาจจะไม่ถี่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่กินกันตามปกติคือมีโอกาสท้องง่ายก็คือสัปดาห์หนึ่ง3วันอันนี้แบบไม่นับวันไข่ตกอะไรนะคุณก็มีโอกาสที่จะท้องได้เพราะว่ายังไงมันก็ต้องโดนช่วงไข่ตกบ้างแหละถ้าคุณมีสัปดาห์หนึ่งตั้ง3วันอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคู่ที่แต่งงานกันมาพักนึงแล้วใช้ชีวิตแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันมาแล้วนะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาแล้วอย่างเงี้ยพอแต่งงานเสร็จแล้วอยากจะมีลูกพวกนี้ต้องเริ่มนับวันไข่ตกเพราะฉะนั้นถ้าคุณนับวันไข่ตกเป็นแล้วก็ฟิชเชอริงกันในวันที่ไข่ตกนะคะในช่วงที่มีวันไข่ตกก็เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แล้ว1ปีคุณยังไม่ท้องนั่นคือหมายความว่าคุณเข้าสู่ภาวะผู้มีบุตรยากนะคะซึ่งภาวะผู้มีบุตรยากเนี่ยบอกแล้วที่เพิ่งโพสต์มาล่าสุดเหมือนกันโอกาสมาจากฝ่ายชายตั้ง 40% นะคะคือไม่ได้มาที่ฝ่ายหญิงอย่างเดียวนะคะมีลูกยากเนี่ยนะมาจากผู้ชายตั้ง 40% นะคะผู้หญิงเนี่ย 60% นะคะจริงๆแล้วผู้หญิงก็ประมาณ 50% ผู้ชาย 40% และอีก 10% ก็คือหาสาเหตุไม่ได้ไอหาสาเหตุไม่ได้นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาทางการแพทย์เขาก็ยังบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้10นะผู้หญิง50ผู้ชาย40เพราะฉะนั้นการบำรุงร่างกายให้ท้องไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวถ้าเห็นในเพจครูก้อยจะเห็นเลยว่าครูก้อยบำรุงตัวเองแล้วครูก้อยก็บำรุงสามีด้วยเพราะว่าการท้องมันต้องคู่กันโอเค1ปีไม่ท้องคุณเข้าข่ายผู้มีบุตรยากคุณต้องไปพบแพทย์คราวนี้สเต็ปเริ่มแรกง่ายๆเลยนะกินน้ำมะกรูดวันละ2ขวดได้ไหมครูก็ให้กินวันละ2ขวดในช่วงฉีดกระตุ้นไข่นะแต่ว่าก่อนที่บำรุงมาเรื่อยๆประมาณ3เดือนก่อนเข้าสู่กระบวนการฉีดกระตุ้นให้กินวันละขวดก็พอนะคะเดี๋ยวถ้าเรากินแบบเยอะบางคนเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนหรือบางคนเป็นโรคกระเพาะอาหารตรงนี้ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนหรือคนที่เป็นกระเพาะเนี่ยมันไม่ควรกินอะไรที่มีรสเขาเรียกเป็นกรดเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นภาวะของกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนนั้นต้องดูตัวเองด้วยนะคะถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นกระเพาะอาหารก็อาจจะกินลดลงมาหรือวันละครึ่งขวดหรือว่าอาจจะต้องเจือจางนิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรความเข้มข้นที่เป็นสูตรของที่ครูก้อยจัดมาให้แม่ๆเดี๋ยวให้ดูน้ำมะกรูดนิดนึงเนี่ยมันเป็นสูตรความเข้มข้นบอกเลยว่าเป็นสูตรพิเศษนะคะที่หาที่อื่นไม่ได้เพราะครูก้อยอ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ครูก้อยศึกษานะคะว่าปริมาณ10ไมโครโมลาร์ที่จะต้องได้รับในช่วงที่เราเข้าสู่กระบวนการบำรุงไข่เนี่ยมันจะลดความเสียหายของเซลล์ไข่แล้วก็ลดภาวะไข่ฝอได้ถึง 80% ซึ่งครูก้อยอ้างอิงมาจากงานวิจัยต่างประเทศจึงคั้นน้ำมะกรูดในปริมาณและความเข้มข้นตามงานวิจัยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยหนูคั้นเองหนูซื้อจากที่โน้นที่นี่อันนี้คือครูก้อยไม่มั่นใจว่ามันตรงกับที่ครูก้อยศึกษาของงานวิจัยต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโคซิทีนนะคะงานวิจัยบอกเลยว่าน้ำมะกรูดสดเนี่ยมีโคซิทีนสูงที่สุดซึ่งสารโคซิทีนคือสารที่จัดอยู่ในกลุ่มของไบโอฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งให้สารเขาเรียกว่า
ออกซิเดชันเนี่ยคือหมายความว่าเป็นตัวที่ไปยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายซึ่งจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเป็นตัวทำลายเซลล์ไข่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรากำลังฉีดกระตุ้นไข่ไข่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องมีการเก็บไข่ออกมาเพื่อผสมกับภายนอกอันนี้คือของคนที่ทำเด็กหลอดแก้วนะคะมันจะไม่มีฟอลลิคูล่าฟลูอิดก็คือน้ำที่หล่อเลี้ยงเซลล์ไข่หุ้มไข่อยู่อะค่ะเพราะเราต้องดูดไข่ออกมาภายนอกเพราะฉะนั้นไข่มันจึงยิ่งเสียหายมากขึ้นจึงจำเป็นต้องครูก็ให้ดับเบิ้ล2ขวดในช่วงนั้นแต่ถ้าช่วงที่ยังไม่ใช่ฉีดกระตุ้นก็วันละ1ขวดนะคะวันละ1ขวดอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้พูดถึงวิธีการบำรุงเพราะว่าวิธีการบำรุงครูก็แปะเอาไว้แล้วนะคะครูก็แปะเอาไว้แล้วเห็นไหมคะแปะไว้หมดเลยค่ะขั้นตอนการบำรุงไข่ให้ท้องธรรมชาติแม่ก็คลิกเข้าไปดูมันจะเขียน1 2 3 4เลยทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างนะคะก่อนจะไปทำ IUI ICSI กินอะไรบ้างทำอะไรบ้างบำรุงสเปิร์มสามีทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างคนที่อยู่เตรียมผนังมดลูกกินอะไรบ้างทำอะไรบ้างอยากจะสั่งสินค้าหรือปรึกษาให้คลิกที่ LINE แอดลิงก์เข้าไปไม่ inbox ถ้า inbox จะไม่มีคนตอบนะคะแต่ถ้า LINE แอดมีนะเพราะฉะนั้นทำให้ถูกช่องทางนะคะครูก็แปะไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะคุยในหัวข้อนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีคนบอกว่าครูก้อยคะเขาทำอีกซี่นะเขาได้ไข่6ใบถึงเดย์5 4ใบนะแต่พอส่งตรวจโครโมโซมแล้วไม่ผ่านเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นเพราะว่าไข่เรานั้นด้อยคุณภาพเหตุผลหนึ่งก็คือมาจากอายุของเราเราแก่ไข่เราเป็นเซลล์หน้าเราก็เป็นเซลล์ผิวเราก็เป็นเซลล์ผมเราก็เป็นเซลล์ตับก็เป็นเซลล์หัวใจก็เป็นเซลล์ไข่ก็เป็นเซลล์แต่ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายและเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากที่สุดในเซลล์ในร่างกายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราแก่นะคะหายใจไปวันๆเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องแบบกินอาหารจังฟู้ดอะไรหรอกไม่ต้องได้รับมลภาวะอะไรหรอกคุณแค่หายใจไปวันๆไข่คุณก็เสื่อมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้ฟังสาวๆนะคะว่าไม่ใช่จะท้องเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณจะท้องได้มันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะตั้งใจฟังเราหายใจไปวันๆนะคะปฏิกิริยาทุกอย่างในร่างกายที่มีการเผาผลาญหรือมีการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญต่างๆสารอาหารต่างๆไปใช้ในร่างกายก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังมีชีวิตคุณก็มีอนุมูลอิสระนะคะนี่เป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้อนุมูลอิสระเนี่ยมันก็เกิดมาจากอายุเราที่แก่ขึ้นความเสื่อมถอยของเซลล์ส่วนหนึ่งนะคะประมาณ 60% เยอะเลยนะครูก็บอกเลยนะ 60% หายใจก็ไข่เสียเอาง่ายๆหายใจก็ไข่เสีย 60%40% มาจากอาหารและพฤติกรรมของเรานะคะเช่นอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่เฮลตี้นะคะไม่มีโภชนาการนะคะมาจากพฤติกรรมที่นอนดึกนะคะสูบบุหรี่นะคะใช้ยาเสพติดนะคะกินแอลกอฮอล์กินคาเฟอีนนะคะพักผ่อนน้อยเดินทางไกลมีความเครียดนะคะหรือไม่มีสมาธิอารมณ์ขึ้นลงง่ายเหวี่ยงง่ายปรี๊ดง่ายระวังไข่เสียนะคะบอกไว้เลยหรือกินหวานกินของทอดของมันไขมันทรานต่างๆอ่ะพวกนี้ไข่เสียนะคะเพราะฉะนั้น 60% แค่หายใจไข่ก็เสีย 40% มาจากพฤติกรรมและอาหารการกินนะคะหรือบางทีมาจากอาชีพและการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือ 40% หลัง 60% แรกทำไม่ได้เพราะเราต้องหายใจเราต้องมีชีวิตอยู่เราแก่ไข่เราก็แก่อันนี้เราทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความผิดปกติของโครโมโซมมันก็คือมาจากตั้งแต่การแบ่งเซลล์ไข่มีการแบ่งเซลล์ไข่ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์นะคะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์นะคะเทโลเมียร์มันคือปลายสุดของ DNA คือสารพันธุกรรมให้เรานึกถึงรองเท้าผ้าใบแล้วมันก็จะมีตัวหุ้มรองเท้าผ้าใบที่มันเป็นตุดอยู่ตรงปลายมันอะให้เรานึกตรงนั้นเป็นเทโลเมียร์ทุกๆครั้งที่มีการแบ่งเซลล์นะคะไอ้สายปลายรองเท้านั้นแหละจะค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆฉีกขาดไปเรื่อยๆนะคะเปรียบเสมือนการที่โครโมโซมของเราจะผิดปกติไปเรื่อยๆเมื่อมีการแบ่งเซลล์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเซลล์ไข่เราที่มีการเจริญเติบโตและเมื่อปฏิสนธิก็จะมีการแบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นหากมันไม่ได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระมาโปรเทคไข่นะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มีการฉีกขาด DNA หรือโครโมโซมตรงนั้นที่มีการฉีกและมีการแหว่งไม่สมบูรณ์นะคะมีการขาดมีการแหว่งบางส่วนก็ส่งผลให้ตัวอ่อนผิดปกติแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝังตัวที่โพรงมดลูกได้หากฝังตัวได้ก็จะแท้งในไตรมาสแรกนะคะเหตุผลก็คือ1อายุ
สำคัญเลยค่ะเพราะครูก็บอกแล้วว่าอายุคุณแก่ไขคุณก็แก่แค่คุณหายใจไขคุณก็แก่2พฤติกรรมสิ่งที่ครูก้อยบอกเราในเพจนี้ในเพจ Baby and Mom ที่ทุกคนติดตามครูก้อยทำอายุให้เราไม่ได้แต่ครูก้อยทำเรื่องของอาหารและพฤติกรรมให้แม่ดูเป็นแนวทางแล้วมาปรับใช้กับตัวเองสิ่งที่เราทำได้คือข้อ2ข้อ1เราทำไม่ได้เลยโอเคนะคะตั้งใจฟังค่ะเมื่อเราไปหาหมอผู้มีบุตรยากเราบอกหมอว่าเราอยากท้องนะคะสิ่งแรกที่หมอจะให้ทำคือตรวจเราต้องตรวจทั้งหญิงทั้งชายให้รู้เพื่อวินิจฉัยว่าคุณควรจะได้รับการทรีตอย่างไรให้ตรงจุดผู้หญิงอ่ะคร่าวๆเลยนอกจากการตรวจร่างกายนะปกติเราแต่งงานแล้ววางแผนท้องก็จะต้องตรวจร่างกายอยู่แล้วของคู่สมรสแล้วก็ของเราเพื่อวางแผนตั้งครรภ์นี่คือสิ่งที่ทุกคู่ควรทำไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเลยแล้วเราตั้งครรภ์โดยที่ลูกเราไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดการแท้งเมื่อเกิดการแท้งก็จะต้องพักฟื้นร่างกายเกิดความเสียใจนะคะเราควรที่จะเตรียมร่างกายก่อนโดยการตรวจร่างกายเรียบร้อยหมอก็จะตรวจเพิ่มขึ้นถ้าเรามีบุตรยากแล้วก็ไปตรวจผู้หญิงก่อนมดลูกโอเคไหมรังไข่โอเคไหมนะคะแต่ถ้ายังไม่เริ่มทำเด็กหลอดแก้วบางทีไม่มีการตรวจฮอร์โมนเลยนะคะก็คือถือว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเขาก็จะตรวจทีละสเต็ปทีละสเต็ปนี่ลักษณะของทางการแพทย์เขาไม่ได้มาถึงปึ้งตรวจจะตรวจชุดใหญ่ให้เราเลยไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายอยู่มาปึ้งชุดใหญ่ให้เราแล้วแบบค่าใช้จ่ายโอ้โหโดนไปหลายหมื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคไม่แฮปปี้แม่หมอเขาจะค่อยๆทยอยนะคะค่อยๆทยอยตรวจเวลาเขาตรวจหมดลูกเขาก็จะตรวจแค่ว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในที่นี้คือไม่มีเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มีเนื้องอกในหมดลูกคุณไม่ได้เป็นเยื่อบุโพรงหมดลูกเจริญผิดที่ที่มีลักษณะเป็นพังผืดอยู่ในหมดลูกหรือคุณไม่ได้มีลักษณะหมดลูกโตกว่าปกติหรือคุณไม่ได้มีลักษณะหมดลูกเล็กเหมือนหมดลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเขาก็จะใช้คำว่าปกติแต่โดยส่วนใหญ่หมอก็ไม่ได้ตรวจผนังมดลูกหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกว่ามีความหนาเท่าไหร่เพราะว่าเขาถือว่ายังมาสิ่งๆยังไม่ผ่านกระบวนการทางแพทย์นะคะยังไม่ได้รับยาฮอร์โมนอะไรก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาต่อความหนาหรือความบางของโพรงมดลูกอ่ะก็จะตรวจคร่าวๆแค่มดลูกหรือบางคนหมอบางคนก็อาจจะไม่อัลตราซาวด์ในสถานแค่กดๆหมอเขาก็กดๆ ด้วยความชำนาญเชี่ยวชาญเขาก็จะบอกว่ามดลูกคุณปกติดีแต่ถ้าอันต้าสาวก็บอกโอเคมดลูกคุณก็สวยดีนะนั่นคือถือว่าเป็นปกติปกติในที่นี้คือไม่มีโรคไม่มีโรคนะคะส่วนการอัลตราซาวด์รังไข่เนี่ยนะหมอเขาก็จะไปอัลตราซาวด์รังไข่ดูว่าเอ๊รังไข่ของคุณนั้นมันมีการมีลักษณะผิดปกติไหมบางคนรังไข่โตนะคะหรือว่าบางคนมีลักษณะเป็นถุงน้ำในรังไข่หรือชื่อว่า PCOS ภาวะ Polycystic Ovary Syndrome นะคะคือภาวะที่รังไข่นั้นผลิตไข่จิ๋วๆๆๆๆๆจำนวนมากคล้ายพวงองุ่นอยู่ในรังไข่แต่ไม่มีไข่ใบโดดเด่นเลยซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยที่จะท้องตามธรรมชาติได้1เดือนรอบเดือนเนี่ยจะต้องมีไข่1ใบที่เติบโตโดดเด่นอยู่ในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งนี่คือมนุษย์ต้องตกไข่ทีละใบเพราะต้องเกิดลูกทีละตัวนี่คือลักษณะของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนตัวไหนล่ะที่มันจะไปกระตุ้นไข่ให้ไข่เติบโตโดดเด่นมันก็คือฮอร์โมน FSH ที่กูก็บอก Follicle Stimulating Hormone ตัวนี้ต้องมีค่าไม่เกิน10หากเราไปทำเด็กหลอดแก้วต้องตรวจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนที่มีไข่กระจิ๋วกระจิ๋วกระจิ๋วกระจุกอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าสาวไม่เจอไข่โดดเด่นเลยพวกนี้คือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือเรียกว่า PCOS ถ้าเป็นหนักๆแทนที่จะมีจิ๋วๆๆเป็นไข่ไม่ใช่เป็นไข่แต่เป็นถุงน้ำกลายจะเป็นถุงน้ำไม่มีไข่แดงอยู่ข้างในเป็นภาวะของครูก้อยนั่นเองที่ทำให้ครูก้อยท้องยากคือPCOS นะคะแต่ PCOS มีหลายระดับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูไลฟ์ PCOS ได้นะลองคลิกเข้าไปในลิงก์ที่แบบบำรุงไข่ให้ท้องธรรมชาติในนั้นก็จะมีไลฟ์ PCOS ชัดเจนนะคะแต่วันนี้จะพูดถึง IUI ผู้หญิงก็จะตรวจประมาณนั้นผู้ชายก็จริงๆพอผู้ชายไปตรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรวจสเปิร์มเลยนะเขาก็ไม่ได้ตรวจยกเว้นว่าคุณจะทำ IUI แล้วหมอก็ถึงจะแบบจะตรวจให้เขาก็จะตรวจร่างกายทั่วไปตรวจว่าคุณเป็นความหวานเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันก็ส่งผลหรือว่าบางคนเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันทั้งหญิงทั้งชายถ้าเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันมันก็ท้องยากเนื่องจากว่าคนที่เป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั้นก็คือเลือดไม่ค่อยโฟลว์เลือดหนืดเลือดเป็นกรดเลือดข้นเหนียวพวกนี้มันไปเลี้ยงอวัยวะอะไรอวัยวะนั้นมันก็
เสียหายพูดง่ายๆถ้าเลือดที่ข้นเหนียวเลือดที่หนืดไปเลี้ยงรังไข่รังไข่ก็ผลิตไข่ที่ไม่ค่อยดีไปเลี้ยงมดลูกก็ไม่ค่อยมีการโฟลว์ของออกซิเจนตัวอ่อนก็ไม่ค่อยจะได้ออกซิเจนนะคะหรือผู้ชายถ้ามีลักษณะลิ่มเลือดอุดตันเลือดข้นเหนียวพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นหมันมักจะนะคะหรือว่ามีตัวอสุจิน้อยมันจะเกี่ยวเนื่องกันกับโรคส่วนตัวบางอย่างนะหมอเขาก็จะเช็คนะคะคราวนี้โอเคหมอเขาจะเริ่มต้นสเต็ปง่ายๆก่อนขั้นแรกก่อน IUI ก่อนนะก่อน IUI ให้คุณกินยากระตุ้นไข่ก่อนอ่ะให้กินยากระตุ้นไข่ก่อนนะคะกินยากระตุ้นไข่เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะบางคนให้ฉีดบางคนให้กินอันนี้แล้วแต่ร่างกายของเราหมอเขาจะเป็นคนพิจารณาเองนะคะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนตั้งต้นของแต่ละคนนะบางคนส่วนใหญ่เขาให้กินแหละนะคะใช้จ่ายจะไม่สูงยากระตุ้นไข่หลักไม่ถึงพันนะคะชื่อว่าโอวีนุ่มนะคะกินยากระตุ้นไข่ในช่วงที่เรามีประจำเดือนประมาณที่ 1-3 นะคะกินให้ไข่มันโตมากกว่า1ใบแต่ว่าไม่เกิน3ใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คุณกินยากระตุ้นไข่แล้วหมอนัดอัลตราซาวด์ดูฟองไข่แล้วคุณได้ฟองไข่เกิน3ใบในรอบนั้นหมอจะยุติการฉีดเชื้อหรือการ IUI ให้คุณเพราะว่าการ IUI ภาษาไทยคือฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุดเป็นสเต็ปเริ่มต้นของคนที่เริ่มทำเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการของเด็กทำลูกแบบมีลูกยากนะทางการแพทย์นะเพราะว่าเรากินแค่ยากระตุ้นไข่ซึ่งเป็นโดสต่ำๆนะคะให้ไข่แทนที่มันจะโต1ใบหรือบางคนไม่โตเลยไม่ตกเลยเนี่ยให้มันโตขนาดไหนคะครูก้อยถึงจะพอใจหมอโต20มิลลิเมตรหรือ2เซนในวันไข่ตกวันไข่ตกคือทางการแพทย์เนี่ยเขาจะยึดวันที่ day 14ของรอบเดือนไม่ใช่วันที่14นะคะ day 14ของรอบเดือนคำว่า day 14ของรอบเดือนหมายความว่าวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกให้นับเป็น day 1นะคะวันที่2ก็เมนมาวันที่2ก็ให้นับเป็น day 2ไปเรื่อยๆนะคะนั้น day 14ของรอบเดือนถ้านับจากวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกก็คือนับไปอีก13วันวันนั้นแหละทฤษฎีคือไข่จะตกหมอก็จะมานัดดูก่อนวันไข่จะตกสักวัน2วันว่าฟองไข่ของคุณเนี่ยมันถึง20มิลหรือยังนะมันถึง2เซนไหมนะบางคนไข่แบบใบเล็กมาก day 14แล้วยังได้14มิล13มิลพวกเนี้ยโอกาสติดน้อยมากในการทำ IUI เพราะว่าไข่มันไม่ถึงเกณฑ์พูดง่ายๆมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กแคร์เกรนนะแคร์เกรนใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการบำรุงไข่ก่อนไปทำ IUI จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ครูก้อยให้แม่ๆทานอาหารบำรุงไข่ตามสเต็ปเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูนะฮะเสร็จIUI ฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกมันคุมแฝดไม่ได้เพราะว่าเวลาหมอฉีดเนี่ยหมอฉีดทั้งน้ำอสุจิซึ่งอาจจะมีจำนวนตัวอสุจิเป็นร้อยล้านตัวบาง10ล้านตัวก็แล้วแต่ว่าสามีคุณมีเยอะมีน้อยเขาก็ฉีดเข้าไปหมดเลยวิธีการก็คือให้เรากินยากระตุ้นไข่แล้วไข่มันก็จะโตประมาณ1ใบ2ใบนะคะบางทีอาจจะโตในรังไข่ด้านซ้าย1ใบรังไข่ด้านขวา1ใบพอถึงวันที่หมอนัดอัลตราซาวด์ดูแล้วโอเคไข่โตสมบูรณ์แล้ว20มิลอัพแล้วนะหมอเขาก็จะนัดคุณมาตั้งไข่อย่างฝั่งสามีควรบำรุงสเปิร์มไปด้วยเพราะต้องใช้พลังงานของสเปิร์มเต็มพิกัดเลยในการทำ IUI หรือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกคือหมอไม่ได้ช่วยอะไรมากหมอก็เอาสเปิร์มของสามีคุณก็เข้าไปในห้องลับไปทำการเอาสเปิร์มออกมาใส่กระปุกแล้วหมอก็ทำการเอาสเปิร์มนั้นมาปั่นนะคะการปั่นของหมอก็คือเป็นการเหมือนกับว่าคัดเลือกตัวที่มันยังแบบแอคทีฟอยู่จะเป็นการคัดหลวมๆคัดคร่าวๆจากนั้นนำสเปิร์มที่ปั่นมาใส่ในหลอดที่ยาวๆนะคะผู้หญิงก็ตั้งขาอย่างนะคะเพราะว่าดูแล้วว่าไข่ใกล้จะตกแล้วนะโตสมบูรณ์ดีแล้วหมอเขาก็ได้ทำการฉีดยาเข้าที่สะโพกนะที่เรียกว่าแพรกนิลซึ่งเป็นการบังคับให้ไข่ตกซึ่งโดยปกติเนี่ยคุณก็ต้องไปตกเองตามธรรมชาติแต่ถ้าทำ IUI โอเคหมอกินให้กินยากระตุ้นให้มันโตแล้วพอโตเสร็จหมอมาฉีดยาบังคับให้มันตกอีกเขาก็จะคำนวณเลยว่าหลังจากฉีดยาบังคับให้ตกเนี่ยประมาณ36ชั่วโมงนะคุณก็ต้องมาหาหมอเพราะว่ามันจะตกอย่าให้มันไปตกซะก่อนคุณมาตั้งขายางผู้ชายไปเอาน้ำเชื้อออกมาหมอปั่นเสร็จใส่เข้าไปในหลอดเสร็จแล้วเอาหลอดนั้นแหละค่ะฉีดเข้าไปที่ช่องคลอดเพื่อให้มันเข้าไปที่โพรงมดลูกเพื่อเป็นการย่นระยะทางแทนที่สเปิร์มคุณเนี่ยจะเข้าไปแล้วแบบจะหลงทางบางทีไข่คุณตกด้านซ้ายสเปิร์มหายไปด้านขวาครึ่งนึงเหลือด้านซ้ายครึ่งนึงบางตัว
เวลาคุณทำภารกิจแล้วคุณก็ลุกเลยอ่ะน้ำอสุจิก็หล่นออกมาบ้างบางตัวก็ออกมาทางช่องคลอด หรือบางตัวนอนนิ่งบางตัวเคลื่อนที่ไปได้สักแป๊บหนึ่งก็ตายบางตัวก็โดนภาวะความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่เหมาะสมบริเวณช่องคลอดเช่นบางคนใช้เจลหล่อลื่นที่ไม่เป็นมิตรกับสเปิร์มในการที่มีเพศสัมพันธ์ห้ามใช้เจลหล่อลื่นยกเว้นเจลหล่อลื่นที่ทำมาเพื่อคนมีบุตรยากโดยเฉพาะห้ามไปซื้อเจลหล่อลื่นที่แบบใช้เพื่อมีกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นของเล่นทางเพศอะไรเงี้ยไม่ได้เลยหรือว่าห้ามส่วนล้างช่องคลอดที่จะเป็นพวกน้ำยาล้างต่างๆมาล้างทำความสะอาดให้หอมๆอะไรพวกนี้อันนี้ห้ามใช้แม้กระทั่งจริงแผ่นแค่ฟรีอ่ะก็ไม่อยากให้ใช้เลยนะคะว่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดเชื้อราเชื้อโรคได้นะคะหรือการฟอกล้างด้วยสบู่ที่ไม่ได้มีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่ได้ตัวสเปิร์มก็อาจจะตายหรือบางคนมีภาวะช่องคลอดแห้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมักจะมีเลือดออก บอกเลยนะว่าถ้ามีเลือดออกรอบนั้นไม่ท้องเพราะว่าเลือดมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะพอสเปิร์มโดนเลือดปุ๊บสเปิร์มตายเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์กันแล้วมักจะมีเลือดออกคุณก็จะท้องยากเพราะว่าสเปิร์มมันตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญหมดเลยเป็นผู้หญิงที่เจริญพันธุ์แล้วสามารถที่แบบท้องตามธรรมชาติได้คือผู้หญิงที่เวลามีไข่ตกแล้วจะมีมูกตกไข่มูกตกไข่จะเป็นมูกคล้ายๆไข่ขาวยืดๆออกมาแบบเนี้ยจะออกมาช่วงบริเวณปากมดลูก ในช่วงที่มีการตกไข่หรือในช่วงก่อนวันตกไข่ซึ่งตัวนั้นเลยเป็นตัวบอกอะไรเป็นตัวบอกว่าเวลาคุณมีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะลื่นแล้วมันก็จะเป็นตัวนำสเปิร์มให้เข้าไปถึงจุดหมายได้อย่างง่ายเพราะคนที่ไม่มีมูกตกไข่เนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยมีความสมบูรณ์ในเรื่องของฮอร์โมนเพศเพราะครูก็บอกว่าบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขากินน้ำมะกรูดเนี่ยเขาไม่เคยมีมูกตกไข่มาก่อนพอเขากินน้ำมะกรูดเขามีมูกตกไข่หรือวงจรการตกไข่เขากลับมาปกติอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของร่างกายโอเคเราไม่มีมูกตกไข่เราใช้เจลหล่อลื่นได้แต่ต้องเป็นเจลหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสเปิร์มเช่นยี่ห้อ Preseed PreseedD Preseed เป็นของอเมริกาลองเซิร์ชดูนะคะยี่ห้ออื่นแบบอื่นที่ไม่ใช่ทำมาเพื่อเจลหล่อลื่นสำหรับคนที่มีลูกยากห้ามใช้มันจะเป็นการขัดขวางมันจะหนืดเกินไปสเปิร์มวิ่งไม่ได้อ่ะครูก็จะพูดว่าการทำ IUI คือการใส่เข้าไปในหลอดฉีดเข้าไปเพื่อย่นระยะทางแทนที่เราจะมาแบบสเปิร์มมาเจอสภาวะอะไรของคุณแม่ในช่องคลอดคุณแม่เนี่ยแทนที่จะตายไปแล้วก่อนโอเคหมอก็ย่นระยะทางไปให้แล้วให้มันไปเจอกับไข่ง่ายๆพูดง่ายๆจะเป็นแบบนั้นนั่นคือการทำ IUI ใครเข้าใจเรื่องของการทำ IUI ขอหัวใจรัวๆค่ะขอหัวใจรัวๆค่ะตอนนี้ผู้ชม346ถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์ไปแท็กเพื่อนไปเรียกเพื่อนไปแอดเพื่อนมานะคะคนที่ท้องยากแล้วยังไม่เคยรู้จักครูก้อยยังไม่เคยได้เข้ามาติดตามเพจก็ไปเรียกมาให้ติดตามเพจนะคะเข้าใจ IUI คราวนี้ IUI เนี่ยแม่รู้ใช่ไหมว่าสถิติของ IUI ต่อรอบเนี่ยมันมีโอกาสติดเพียงแค่10-15% เท่านั้น 10-15% เท่านั้นต่อการฉีดเชื้อ1ครั้งมีโอกาสติดแค่ 10-15% น้อยมากพูดจริงๆเลยว่ามันก็สูงกว่าธรรมชาติประมาณ 5% เพราะว่าตามธรรมชาติก็มีโอกาสติดต่อรอบก็ประมาณ 8-10% ต่อรอบคือต่อรอบในที่นี้คือต่อเดือนไงถูกไหมเดือนนึงอะเรามีโอกาสท้องประมาณ 10%ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเรามีโอกาสท้อง 100% ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าปีหนึ่งมีโอกาสประมาณ 8-10 เดือนหนึ่งมีโอกาสประมาณ 8-10 ปีหนึ่ง12เดือนอะคูณเข้าไปสี่มันก็เกิน 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าใหม่ประมาณเนี่ยเราไม่มีปัญหาทั้งหญิงทั้งชายคุณอยู่กินกันไปอะปีหนึ่งคุณก็ต้องท้อง 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยIUI มันโอกาสติดมันแค่ 10-15% เท่านั้นก็เพราะว่ามันเรียนแบบธรรมชาติไงมันยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆที่มากกว่านั้นได้โอเคไหมคะโอเคไหมคุณการเวลาเห็นไหมถามครูก้อยว่าท่อนำไข่ตันทำ IUI ได้ไหมตันกี่ข้างต้องถามนะคะถ้าคุณการเวลาท่อนำไข่ตันสองข้าง IUI ไม่ใช่ทางออกนะคะท่อนำไข่คือบริเวณที่ไข่มันตกแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ท่อนำไข่สเปิร์มเข้ามาก็จะมานัดพบเจอกันกับ
ไข่ที่บริเวณท่อนำไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิก็มีการแบ่งเซลล์เคลื่อนจากท่อนำไข่ไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งเซลล์เรื่อยๆแบ่งเซลล์เรื่อยๆใช้เวลาประมาณ 5-6 วันแล้วมาฝังตัวที่โพรงมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณท่อนำไข่ตันต่อให้คุณฉีดเชื้อยังไงคุณก็ไม่ติดไม่ท้องเพราะว่ามันไม่มีจุดนัดพบกับสเปิร์มยกเว้นคุณท่อนำไข่ตันข้างเดียวนะคุณเช่นคุณท่อนำไข่ตันด้านซ้ายหมอนัดทำ IUI อัลตราซาวด์ดูแล้วไข่คุณเนี่ยไปเติบโตอยู่ด้านขวารอบนั้นหมอจะฉีดเชื้อให้คุณนะคะเพราะว่ามีโอกาสท้องนะแต่ถ้าคุณไปอัลตราซาวด์ดูไข่คุณเจริญเติบโตด้านซ้ายแล้วคุณก็ท่อนำไข่ตันด้านซ้ายก็ไม่ต้องฉีดเชื้อหรอกค่ะเพราะฉีดไปมันก็ไม่ท้องมันไม่มีจุดนัดพบของสเปิร์มแม้พวกท่อนำไข่ตันข้างเดียวคุณยังมีโอกาสทำ IUI ได้แต่ถ้าเกิดตัน2ข้างคุณต้องทำอีกซี่เท่านั้นนะคะแต่หมดสิทธิ์ท้องธรรมชาติสำหรับท่อนำไข่ตัน2ข้างโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น IUI โอกาสท้อง10แค่ 15% เท่านั้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็เลยไม่แพงต่อครั้งนึงคือประมาณไม่เกิน 10,000 ถูกไหมคะแล้วแต่สถานที่นะครูก็พูดแล้วแต่สถานที่โรงพยาบาลนั้นก็จะถูกกว่าเอกชนก็จะถูกกว่าคลินิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคลินิกที่แบบมีชื่อเสียงดังหน่อยก็จะราคาแพงหน่อยหมอดังหน่อยก็มีราคาแพงหน่อยอันนี้ว่าไปแต่ว่าราคาก็ประมาณหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ของการทำ IUI คือยากระตุ้นไข่ที่ชื่อว่าโอวินุมนะคะมันส่งผลให้ผนังมดลูกบางอันนี้คือใครทราบข้อนี้แล้วมาก่อนล่วงหน้าแล้วขอหัวใจหน่อยยากระตุ้นไข่ที่เรากินเพื่อให้ไข่มันโตและให้ไข่มันเจริญเติบโตมากกว่า1ใบในการทำ IUI อะค่ะมันมีผลมีเอฟเฟกต์ทำให้ผนังมดลูกบางใครเคยรู้ความรู้ข้อนี้มาแล้วขอหัวใจค่ะเห็นไหมมีคนรู้อยู่เพราะฉะนั้นการทำ IUI เนี่ยคุณหมอก็มักจะไม่ให้ทำเกิน 3-4 ครั้งไม่ให้ทำเกิน 3-4 ครั้งนะคะเพราะถ้าคุณทำ 3-4 ครั้งหมายความว่าคุณต้องได้รับยากระตุ้นไข่ประมาณ 3-4 เดือนซึ่งยากระตุ้นไข่มันส่งผลให้ผนังมดลูกคุณบางคราวนี้พอผนังมดลูกคุณบางสมมุติมันปฏิสนธิได้แต่ตัวอ่อนมันฝังไม่ได้ค่ะไข่คือลูกวัตถุดิบของเรานะคะที่จะทำให้เกิดลูกเมื่อผสมกับอสุจิก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนนั่นคือลูกของเรานะคะคราวนี้ลูกของเราต้องมาอยู่ที่บ้านมดลูกของเราคือบ้านคราวนี้มดลูกคือผนังมดลูกมันบางแล้วไม่บ้านมันไม่มีอะลูกเกาะไม่ได้อันนี้ก็คือกลายเป็นจบเหตุเพราะฉะนั้นไข่สวยทีนึงแล้วเนี่ยผนังมดลูกต้องดีต้องสวยด้วยฮอร์โมนต้องบาลานซ์ด้วยมันจึงจะท้องและผู้ชายสเปิร์มก็ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอเขาอัลตราซาวด์รังไข่แล้วเขาก็จะกวาดหัวอัลตราซาวด์ไปดูมดลูกทุกครั้งว่ามดลูกคนไข้นี่ยังโอเคไหมนะเช่นคุณกินยากระตุ้นไข่มา3เดือนและคุณฉีดเชื้อมา3รอบและรอบที่4เนี่ยหมอกวาดไปดูผนังมดลูกโอ้ผนังมดลูกบางแล้วซึ่งผนังมดลูกที่ดีเนี่ยนะในเดย์14ของรอบเดือนคือในเดย์ที่ไข่มันจะตกเนี่ยนะมันจะต้องมีขนาด 8-10 มิลลิเมตร 8-10 มิลลิเมตรความหนาค่ะที่เราวัดผนังมดลูกได้โดยการอัลตราซาวด์เนี่ยนั่นคือผนังมดลูกที่หนาตัวพร้อมฝังตัวและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงที่สุดเกิน10มิลลิเมตรให้ได้แค่13 11 12 13ยังถือว่าโอเคแต่ถ้า14เป็นต้นไปหนาเกินไปแบบนี้ไม่ติดผนังมดลูกหนาเกินก็ไม่ติดให้นึกถึงที่นอนที่หนาเกินไปแข็งเกินไปนะตัวอ่อนมาลงฝังตัววุบดีดออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นผนังมดลูกที่ดีต้องหนา 8-10 มิลพอประมาณแล้วก็ฟูที่นี้คือพอตัวอ่อนลงมาปุ๊บแล้วมันยุบได้โอบอุ้มตัวอ่อนได้แล้วก็ต้องใสเป็นวุ้นใสเป็นวุ้นไม่ใช่ทึบนะคะเพราะฉะนั้นทำไมกูก็จึงบอกว่าให้กินดอกคำฝอยเวลาล้างประจำเดือนนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกคำฝอยดอกคำฝอยของกูก็คือเป็นเกรดออร์แกนิกนะคะคือต้องกินดอกไม่ใช่ให้กินแต่น้ำนะเพราะว่าสรรพคุณมันอยู่ในดอกอันนี้ครูก็รวมกระจุก2อันมารวมกันเดียวมันก็ได้ดูป่องนะเห็นไหมคะคัดเกรดคัดดอกนะคะจะเป็นออร์แกนิกเลยนะคะแล้วก็ให้เคี้ยวดอกด้วยนะคะให้กินวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกอะล้างไปประมาณ 7-10 วันเพื่อให้ผนังมดลูกเรามันใสเป็นวุ้นไม่มีการทับถมของเลือดเก่าๆนะคะแล้วก็ประจำเดือนรอบหลังๆเนี่ยจากที่เคยสีดำสีคล้ำเนี่ยก็จะค่อนข้างสีแดงสดอันนี้คือมีแม่ๆบอกมาเยอะมากรีวิวมาเยอะมากพวกก็เจอกับตัวเองเลยนะคะในเรื่องของชาดอกคอมฟอร์ตเอฟเฟคทีฟดีมากๆนะใสเป็นวุ้นเรียง3ชั้นเห็นเส้นกลางชัดเขาเรียกว่าเป็นทริปเปิลไลน์ลักษณะของผนังมดลูกต้องเรียง3ชั้นแล้วเส้นกลางต้องชัดใครเคยคลิกเข้าไปในขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกให้ดูนั่นคือผนังมดลูกของครูก้อยหนา9มิลก่อนใส่ตัวอ่อนเรียง3ชั้นใส่เป็นวุ้นเป็นทริปเปิลไลน์ผนังมดลูกที่ขลุกๆขะๆนั่นแสดงว่าเป็นไงคะผนังมดลูกมันไม่เรียบคือโปรตีนมันไม่ถึงก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณก็ต้องกินด้วยเพื่อให้โปรตีนมันไปซ่อมไปเสริมนะคะโปรตีนให้กินวันละ2ซองอยู่แล้วนะจริงๆแล้วมันบำรุงไข่ด้วยบำรุงผนังมดลูกด้วยเนี่ยนะคะ
ให้ผนังมดลูกเนี่ยมันหนามันแน่นมันเรียง3ชั้นไม่พริ้วง่ายผนังมดลูกปกติมันพริ้วอยู่แล้วตามธรรมชาติมันค่อนข้างพริ้วบางคนพริ้วมากพริ้วน้อยเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันพริ้วมากตัวอ่อนมากำลังจะฝังมันพริ้วมามันก็ดีดออกอีกเพราะฉะนั้นความสำคัญก็อยู่ที่ผนังมดลูกด้วยอ่ะเอาเป็นว่าโอวินุมกิน 3-4 รอบเดือนผนังมดลูกบางการบางเร็วบางช้าขึ้นอยู่กับคนบางคน2เดือนบางแล้วบางคนกินมา4เดือนแล้วยังไม่บางอ่ะหมอเขาก็จะอัลตราซาวด์ดูที่ผนังมดลูกให้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปค่ะเมื่อ IUI อาจจะไม่ใช่ทางออกของฉันอ่ะผนังมดลูกบางควรกินดอกคำฝอยไหมคะกินความหนาความบางไม่เกี่ยวกับดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยคือล้างให้สะอาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาหนาแต่หนาแบบดำสกปรกเช่นคุณบอกว่าผนังมดลูกฉันหนาจังเลยดีมากเลยส่งให้ครูก้อยดูทึบสกปรกมากเลยหนาเพราะอะไรรู้ปะหนาก็เพราะว่าเมนเดิมค้างอยู่ไอ้พวกนี้ก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องล้างของเก่าออกทุกเดือนเวลามีเมนเนี่ยคุณจะไปเสียดายทำไมล่ะคุณก็ต้องเอาเมนเดิมออกก่อนแล้วคุณก็ต้องรอให้ผนังมันฟูใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะต้องกินโปรตีนเยอะให้มันผนังมันหนาแน่นนะคะแล้วก็ความใสมันก็มาจากไอ้เจ้าดอกคำฝอยกับการดีท็อกซ์บนลูกด้วยน้ำมันละหุ่นที่ครูก้อยให้ทำเนี่ยเคยโพสต์ไปแล้วเนี่ยที่มันเป็นเทคนิคการบำบัดดีท็อกซ์บนลูกเขาใช้มากว่าพันปีของฝรั่งเขาเรียกว่าคาสเตอร์ออยล์แพ็คแล้วครูก็จะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้ฟังคาสเตอร์ออยล์หรือน้ำมันละหุ่นเนี่ยมันต้องเป็นออร์แกนิกแล้วต้องเป็นเกรดพรีเมียมแล้วต้องเป็นการสกัดเย็นเท่านั้นเพราะว่าหากไม่มีการบีบสกัดเย็นมันจะมีสารตัวนึงที่เป็นโปรตีนที่อันตรายนะคะแล้วเราเนี่ยผลักเข้าไปบริเวณมดลูกแล้วก็รังไข่จะมีผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อสีสัวแล้วก็ต้องเป็นของภายนอกด้วยนะคะคือครูก้อยคัดมาให้หมดแล้วที่สำหรับใช้กับแม่ๆในเพจจะเป็นเกรดพรีเมียมแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าออร์แกนิกสกัดเย็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแบบดูซีซัวว่าเอ้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเรียกว่าน้ำมันละหุ่นเหมือนกันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นะคะมันจะมีความจำเพาะของมันนะคะอ่ะโอเคสรุปค่ะสินค้าสั่งซื้ออะไรทุกอย่างไปที่ LINE แอดครูก้อยปักไว้ให้แล้วนะไม่สั่งซื้อที่นี่ไม่สั่งซื้อตรงนี้ไม่อินบ็อกซ์นะคะวันนี้ครูก้อยขอให้ความรู้นะคะกระบวนการขั้นตอนอยากจะทบทวนครูก้อยปักลิงก์ไว้ให้หมดทุกอย่างเข้าไปศึกษาหลังจากดูไลฟ์นี้เสร็จวันนี้ไม่ขายสินค้านะคะให้ความรู้ก่อนรู้ก่อนเข้าใจก่อนแล้วค่อยสั่งแล้วค่อยซื้อสิ่งที่ครูก้อยนำมาให้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คัดสรรมาให้แล้วสำหรับแม่ๆในเพจนะคะไม่ซื้อไม่ซีเรียสนะคะเอาบอกเลยอยากให้ความรู้มากกว่านะอ่ะสรุปค่ะ IUI การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกเหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่อายุไม่ถึง35ค่ะเหมาะกับคนที่ปัญหาไม่มากค่ะผู้ชายไม่มีปัญหาเรื่องของสเปิร์มมากนะคะเช่นยังมีสเปิร์มเกิน15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ1มิลลิลิตรไม่เป็นหมันผู้ชายที่เป็นหมันคือผู้ชายที่มีสเปิร์มน้อยกว่า15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ1 mlใช้กับผู้ชายที่มีน้ำเชื้อเก็บมาต่อการหลั่ง1ครั้งเกิน2มิลลิลิตรเวลาเราผู้ชายหลั่งออกมาค่ะจะต้องมีน้ำเชื้อเกินสัก2มิลลิลิตรจึงจะใช้ในการทำฉีดเชื้อก็สู่ผมลูกได้แต่ถ้าผู้ชายหลั่งออกมาทีนึงน้ำเชื้อน้อยก็จึงได้มาแค่1 cc หรือ1 ml พวกนี้แบบโอกาสมันก็น้อยนะคะหรือว่าตัวอสุจิออกมาไม่ถึง15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ1มิลลิลิตรอ่ะอันนี้ก็เกือบจะเป็นหมันน่ะก็โอกาสน้อยและใช้ได้กับผู้ชายที่มีสเปิร์มวิ่งเกิน 40% ตั้งใจฟังสเปิร์มวิ่งเกิน 40% หมายความว่าสเปิร์มที่หมอฉีดให้จะต้องแอคทีฟวิ่งนะเช่น100ตัวต้องวิ่ง40ตัวนะ 1,000 ตัวต้องวิ่ง400ตัวต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งไปข้างหน้านะคะว่าวิ่งในที่เนี้ยเพราะมีสเปิร์มบางตัววิ่งวนบางสเปิร์มบางคนนอนนิ่งอยู่กับที่ไม่แอคทีฟนะนั่นคือผู้ชายต้องไม่มีปัญหาเรื่องสเปิร์มคุณจึงทำเด็กคุณจึงทำ IUI 2ผู้หญิงต้องอายุไม่เกิน35คุณจึงแบบ IUI ถ้าผู้หญิง35แล้วเพิ่งแต่งงานแล้วมีลูกยากคุณไม่ต้องไปสตาร์ท IUI ก็ได้นะคุณไป ICSI เลยนะเพราะว่าไข่คุณเริ่มเสียไปเยอะๆเริ่มเสียไปเยอะคุณไปเสียเวลาทำ IUI อยู่ตั้งหลายรอบเสร็จทำไปทำมาผนังมดลูกบางอีกต้องมานั่งฟื้นฟูผนังมดลูกอีกอ่ะก็เสียเวลาไปอีกนี่คือก้อยบอกจากใจนะคะแต่บางคนบอกว่าครูก้อยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูงบน้อยหนูก็ต้องเริ่มจาก IUI ดูก่อนอ่ะโอเคถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงบประมาณอ่ะคุณถึงทำ IUI ได้สรุป มีโอกาสติดแค่ 10-15% มีโอกาสทำให้ผนังมดลูกบางมีโอกาสติดน้อยและใช้กับผู้ชายที่ไม่มีปัญหาและใช้ผู้หญิงที่ไม่แก่มากจบไหมแล้วถ้า IUI ไม่ใช่ทางออกของฉันฉันทำมาแล้ว3ครั้ง4ครั้งแล้วคุณต้องทำอีกซี่คอหัวใจรัวๆถ้าใครเข้าใจ
ขอหัวใจรัวๆค่ะถ้าคุณเข้าใจว่า IUI ไม่ใช่ทางออกของฉันแล้วนะคราวนี้กระบวนการ ICSI กับ IVF คุณก้อยหนูควรจะทำอะไรอะ IVF หรือ ICSI บางคนไม่เข้าใจว่า IVF กับ ICSI มันต่างกันยังไงสรุปให้ฟังคร่าวๆอดีตเขาทำ IVF IVF ภาษาไทยเรียกว่าเด็กหลอดแก้วอดีต5ปีที่แล้วยังมี IVF แต่ครูก็บอกเลยว่านะปัจจุบันและจากนี้เป็นต้นไป IVF อาจจะหายไปแล้วจะเหลือแต่ ICSI ก็คือ ICSI มันเป็นวิวัฒนาการที่พัฒนาต่อมาจาก IVF พูดง่ายๆปัจจุบันเขาก็เลยเรียกว่า ICSI แล้วก็เรียกว่าเด็กหลอดแก้วทับศัพท์กันไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ IUI หรือไม่ว่าจะ IVF หรือว่าไม่ว่าจะ ICSI เขาก็เรียกรวมๆกันไปว่าเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้ว ICSI มันล้ำกว่า IVF อ่ะฟังสั้นๆตั้งใจฟัง IVF คือหมอจะฉีดให้ยากระตุ้นไขมาฉีดที่หน้าท้องโดสยาแล้วแต่คนแล้วแต่ฮอร์โมนตั้งต้นฉีดเสร็จไข่จะเจริญเติบโตหลายใบถ้าคุณเป็นคนที่มีไข่มากไข่ก็จะเติบโตมากนะคะไม่เหมือนกับ IUI ที่คุมไม่ให้มันโตเกิน3ใบถ้าเกิน3ใบหมอไม่ฉีดเชื้อเพราะถ้าฉีดเชื้อสมมุติเชื้อดีไข่ดีรอบนั้นคุณมีติดโอกาสติดแฝด3ซึ่งคันแฝด3เป็นคันที่เสี่ยงแฝด2ก็หมอเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดแฝดนะคะเพราะคันแฝดคือคันที่ผิดธรรมชาติแต่เราชอบแล้วเราอยากได้ลูกแฝดถูกไหมประมาณนี้ IVF กระตุ้นไข่ได้ไข่หลายๆใบเก็บไข่โดยการสลบแล้วก็เอาเครื่องมือไปดูดไข่ออกมาใส่ในจานเพาะเชื้อผู้ชายไปเก็บเชื้อเอาเชื้อออกมาปั่นเชื้อแล้วเอาเชื้อทั้งหมดเทฟึ่มเข้าไปในไข่เช่นคุณมีไข่10ใบก็เทน้ำเชื้อทั้งหมดซึ่งน้ำเชื้อนั้นอาจจะมีตัวสเปิร์มอยู่100ล้านตัวก็ได้เทฟึ่มแล้วสเปิร์มไปเลือกเจาะไข่กันเอาเองสเปิร์มตัวไหนมีคุณภาพไข่ตัวไหนมีคุณภาพมันก็เจาะติดเกิดเป็นการปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนแล้วนำตัวอ่อนนั้นแหละไปเลี้ยงในระยะ day 1 day 2 day 3 day 4 day 5ฟรีซเอาไว้แล้วให้ฝ่ายหญิงไปเตรียมผนังมดลูกแล้วย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังนั่นเรียกว่า IVF หรือเด็กหลอดแก้วซึ่งต่างประเทศใช้ IVF ปัจจุบันนะต่างประเทศนิยมใช้ IVF เพราะเขาบอกว่ามันธรรมชาติมากกว่าอังกฤษอะไรเงี้ยใช้ IVF ญี่ปุ่นใช้ IVF มาเลเซียใช้ IVF นะอเมริกาใช้ IVF นะคะไทยเนี่ยนำสมัยสุดนะใช้ ICSI นะเพราะปัจจุบันเนี่ยในคลินิกที่แบบดังๆในคลินิกกรุงเทพเนี่ยไม่มี IVF แล้วนะ 100% ICSI หมดเลยนะเอาคุณก็ ICSI ต่างกันยังไงคะ ICSI ต่างกันยังไงคะ ICSI กระบวนการฉีดกระตุ้นไข่เหมือนกันนะคะไข่เจริญเติบโตหลายใบเหมือนกันดมยาสลบดูดไข่ออกมาเหมือนกันนะคะเก็บไข่ไว้ในจานเพาะเชื้อเหมือนกันผู้ชายไปเก็บสเปิร์มเหมือนกันแต่มันล้ำกว่านั้นหมอคัดสเปิร์มให้ตัวต่อตัวเลยจ้าหมายความว่าใช้กล้องจุลทรรศน์สนามอิเล็กตรอนส่องดูตัวสเปิร์มสเปิร์มตัวไหนแข็งแรงรูปร่างได้หัวเรียวหัวแหลมดีตรงคอมีตัวเก็บพลังงานไมโตคอนเดรียสูงตรงหางมีลักษณะพริ้วดีมีลักษณะการวิ่งที่ดีการเคลื่อนไหวที่ดีรูปร่างที่ดีไม่ผิดปกติหัวไม่กลมหางไม่หงิกงอหมอก็จะคัดสเปิร์มตัวเด็ดให้มาเจาะไข่โดยตรงเช่นคุณเก็บไข่ในจานเพาะเชื้อได้10ฟองหมอเลือกจิกสเปิร์มมาเลย10ตัวตัวที่ดีที่สุดเลือกจิกมาเลย10ตัวจากนั้นไม่พอจ้าสเปิร์มตัวไหนเจาะไข่ไม่เข้าไม่เป็นไรจ้ะหมอใช้เลเซอร์ยิงเปลือกไข่เปิดเปลือกไข่ให้นิดนึงจับสเปิร์มเจาะเข้าไปในไข่แดงโดยตรงเพราะฉะนั้นคำว่า ICSI คือการเอาสเปิร์ม เจาะเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรงแบบ one by one คุณมีไข่10ใบหยิบสเปิร์มมา10ตัวเจาะเปลือกไข่ให้เรียบร้อยเอาสเปิร์มเจาะเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรงเรียกว่า ICSI โอกาสในการปฏิสนธิจึงสูงกว่า IVF เพราะ IVF สมมตินะสเปิร์มที่มาเลือกมันเป็นสเปิร์มหัวกลมผนังเปลือกไข่ของผู้หญิงบางคนอาจจะเหนียวอีกสเปิร์มเจาะไม่เข้ามันก็ไม่เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นการ IVF จึงไม่ตอบโจทย์ผู้ชายที่มีสเปิร์มหัวกลมไม่สามารถเจาะไข่ได้หรือไม่ตอบโจทย์ผู้หญิงที่มีไข่เปลือกเหนียวICSI จึงมาตอบโจทย์ตรงจุดนี้มันจึงล้ำกว่านั่นเองนั่นปัจจุบันประเทศไทย ICSI ค่ะต่างประเทศIVF
แล้วต่างประเทศนิยมใส่รอบสดด้วยเป็นไรไม่รู้เออห้องแลบไม่ดีเท่าไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจห้องแลบที่ไทยนี่เยี่ยมมากนิยมแบบเลี้ยงตัวอ่อนก่อนฟรีซละลายตัวอ่อนไม่มีตายเหมือนกับ คลินิกที่ก้อยทำคือ GFC คลินิกพระราม3บอกเลยว่าแลบเขาดีมากสถิติห้องแลบไม่เคยละลายตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่ห้องแลบด้วยเวลาทำอิกซี่ตั้งใจฟังนั่นคือความแตกต่างของ IVF กับอิกซี่ฉันควรทำอิกซี่เมื่อไหร่คุณอายุ35คุณต้องทำแล้วคุณไม่ใช่มานั่งทำไก่กาอาราเล่เป็นเด็กๆอยู่นะคะคุณอายุ35คุณตามที่ก้อยบอกว่าไข่มันเริ่มเสื่อมแล้วมาดูข้อมูลตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกราฟนี้นะดูกราฟนี้นะคะอันนี้คุณก้อยนำข้อมูลนะคะของงานประชุม Thai Society of ReproductiveMedicine 2012ที่โรงแรมสยามซิตี้นะคะหรือเรียกว่าการประชุม THRM ก่อโดยแพทย์หญิงสุชาดาบรรยายเรื่องการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนให้กับนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลผู้มีบุญยากทั่วประเทศตั้งใจฟังถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์ฉีดยากระตุ้นไข่โตช้าไม่ตามเกณฑ์1มาจากร่างกายของคุณเนี่ยนะคะไม่ตอบสนองต่อยาฉีดกระตุ้น2ก็คือไข่ของคุณไม่มีอาหารเลยให้กินโปรตีนที่ผมบอกโปรตีนเนี่ยในช่วงก่อนกระตุ้นไข่คุณก็ต้องกินมาแล้ว 2-3 ซองต่อวันโดยเฉพาะพวกไข่ใบเล็กต่างๆเนี่ยนะคะน้ำมะกรูดกินเพื่อให้ไข่สวยเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระบางทีคุณไม่มีสารอาหารเลยในร่างกายมีแต่ของที่ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะดึงอะไรมาให้เจริญเติบโตน้องไข่ของคุณอยากจะโตต้องกินโปรตีนร่างกายของเราอยากจะเจริญเติบโตเห็นไหมเด็กอยากจะเจริญเติบโตเซลล์จะเจริญเติบโตต้องกินโปรตีนทั้งหมดแหละแต่ถ้าไข่ไม่โตนี่ก็แสดงว่าโปรตีนไม่ถึงการกินโปรตีนให้ถึงคือการกินโปรตีนให้ถึงต่อน้ำหนักตัวกินยังไงให้ถึงต่อน้ำหนักตัวปัจจุบันทุกคนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ากินโปรตีนไม่ถึงอ่ะกินหมูกินไก่วันละชิ้น2ชิ้นไข่เนี่ยบางทีกินบ้างไม่กินบ้างนมไม่เคยได้กินถั่วไม่เคยได้กินเนื้อนมไข่ถั่วไม่เคยได้กินไม่ถึงน้ำหนักตัวเท่าไหร่เอา 1.5 ไปคูณนั่นคือการกินโปรตีนเอา 1.5 ไปคูณน้ำหนักตัวเช่นน้ำหนักตัว50กิโลกรัมเอา 1.5 ไปคูณได้75กรัมคุณต้องกินโปรตีนที่เป็นสารอาหาร75กรัมครูก้อยบอกเลยว่าอะไรให้โปรตีนเท่าไหร่มาบอกให้ฟังอกไก่100กรัมอกไก่1ขีดให้โปรตีน23กรัมเพราะในอกไก่1ขีดมีหลายอย่างนะมีทั้งไขมันมีทั้งโน่นนี่แต่นี่คือพูดสารอาหารที่ให้โปรตีนสูงแล้วนะอกไก่1ขีด100กรัมให้โปรตีน23กรัมสันในหมู100กรัมให้โปรตีน21กรัมแต่ถ้าคุณน้ำหนัก50กิโลคุณต้องกินโปรตีนตั้ง75กรัมหนูคุณวันหนึ่งครูก็ให้ถามคุณเคยกินหมูไก่ถึงขีดหนึ่งไหมอ่ะคุณต้องกินตั้งกี่ขีดล่ะอ่ะถ้าคุณกินไข่ขาวเบอร์1ฟองให้โปรตีนแค่3กรัมเองปริมาณโปรตีนคุณต้องการตั้ง75กรัมนะแล้วครูก็ให้ทำมาให้แล้วอ่ะกินหรือยังเนี่ยโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยโปรตีนที่มาจากแพลนเบสโปรตีนเนี่ย1ซองให้โปรตีน25กรัมในรูปของไอโซเลตโปรตีนไอโซเลตโปรตีนคือไอโซเลตคือโมเลกุลเดี่ยวกินแล้วซึมซาบแผ่ซ่านเข้าไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอย่อยเป็นโปรตีนที่มาจากพืชจากชิกพีถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองนะคะถั่วลันเตานะคะแล้วก็ไรซ์โปรตีนซึ่งสกัดได้ยากมากตัวนี้ทำให้คนวางแผนท้องโดยเฉพาะกินอย่างน้อยให้กิน2ซองเพราะอะไรเพราะ1ซองเนี่ยมันให้โปรตีน25กรัม2ซองมันให้โปรตีน50กรัมถ้าคุณน้ำหนักตัว50กิโลคุณต้องกิน75กรัมอย่างน้อยคุณกินโปรตีน2ซองกันเหนียวไว้50กรัมที่เหลือคุณก็ไปกินไข่เหมือนที่ก้อยบอกกินปลาเหมือนที่ก้อยบอกกินนมแพะนมอัลมอนด์กินเมล็ดฟักทองเนี่ยเมล็ดฟักทองเนี่ยโปรตีนสูงมากให้กินวันละ1กำมืองาดำโปรตีนสูงมากคุณเชื่อไหมว่างาดำ100กรัม1ขีดให้โปรตีนตั้ง 17.5 กรัมเนี่ยสูงกว่าไข่ไก่เนี่ยสูงกว่าเกือบเท่าอกไก่100กรัมเลยนะงาดำที่ครูก้อยให้ชงในโปรตีนนะทุกอย่างครูก้อยคัดสรรมาให้หมดแล้วนะตั้งใจฟังเขาบอกว่าข้อมูลทางการแพทย์ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการรักษาผู้มีบุตรยากเนี่ยนะลองมาดูว่าการที่ผู้หญิงมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้น้อยลงเนื่องจากว่าโครโมโซมของไข่หรือโครโมโซมของตัวอ่อนนั้นมันผิดปกติพอโครโมโซมของตัวอ่อนมันผิดปกติต่อให้มันปฏิสนธิได้มันก็จะเกิดการแท้งในระยะเริ่มต้นค่ะเกิดการแท้งในระยะเริ่มต้นมันผู้หญิงบางคนที่แท้งบอกว่าฉันไม่ได้ยกของหนักฉันไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเลยทำไมอยู่นอนเฉยๆฉันก็แท้งนั่นก็มาจากตัวอ่อนมันผิดปกติซึ่งมันเกิดมากเพราะผู้หญิงอายุมากผู้หญิงอายุมากเพราะว่าเซลล์ไข่เสื่อมเซลล์ไข่เสื่อมที่ก็บอกว่าหายใจไปวันๆเซลล์ไข่ก็เสื่อมแล้วยังอาหารการกินยังไม่เฮลตี้อีกนะลองมาดูกราฟตัวนี้ค่ะ
นี่คือกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การแท้งของแต่ละช่วงอายุของผู้หญิงซึ่งเป็นการแท้งอันเนื่องมาจากโครโมโซมผิดปกตินะครูก็ให้ดูจากงานที่เขารวบรวมมาสถิตินะคะกราฟตัวแรกคืออายุน้อยกว่า35ปีจะมีการแท้งตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากว่าตัวอ่อนผิดปกติหรือมาจากไข่ที่มันเริ่มมาจากไข่ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สวยนั่นแหละนะคะประมาณ 13.3% มีโอกาสแท้งครูก็ผ่านมาแล้วค่ะตอนนั้นครูก็แท้งตอนอายุ34ปีโอกาสแท้ง 13.3% ฉันอยู่ในเปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะฉันแท้งมาแล้วเพราะว่าตัวอ่อนผิดปกติโครโมโซมผิดปกตินะคะเด็กไม่มีหัวใจนะคะเช็คแล้วตอน 2เดือนไม่มีหัวใจ8วีคนะคะต่อไปผู้หญิงที่อายุ35ถึง37เนี่ยถ้าติดก็จะมีโอกาสแท้ง 17 ถึง 17.7% เพราะว่าโครโมโซมมีสิทธิ์ผิดปกติผู้หญิงที่38ถึง40มีโอกาสติดแล้วก็แท้ง 26.2% ผู้หญิง41ถึง42มีโอกาสแท้งถึง 39.4% ผู้หญิงที่อายุ 43-44 มีโอกาสแท้ง 53.3% ผู้หญิงแก่กว่านั้นเขาไม่พูดไม่ควรท้องนี่ค่ะเห็นไหมคะกราฟของตัวอ่อนที่ผิดปกติส่งผลต่อการแท้งในระยะเริ่มต้นสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องรีบทำอายุ35ต้องทำอีกซี่แล้วคัดโครโมโซมเท่านั้นวิธีการของครูก้อยคือถ้าคุณเกิน35ปีขึ้นไปคุณต้องคัดโครโมโซมเท่านั้นกฎหมายไทยคือบังคับว่าถ้าไม่เกิน35เขาไม่ให้คัดแต่ว่าต่างประเทศครูก้อยเคยสัมภาษณ์รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ของแม่คนหนึ่งที่อยู่ประเทศมาเลเซียเขาอายุ33ปีมาเลเซียให้คัดโครโมโซมได้แล้วอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจเรื่องของกฎหมายนะของต่างประเทศแต่ประเทศไทยถ้าไม่ถึง35เขาไม่ให้คัดโครโมโซมเพราะว่าสถิติมันบอกแล้วว่าผู้หญิงที่35ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่โครโมโซมผิดปกติประมาณ 40%ผู้หญิงที่ประมาณอายุ38เนี่ยโครโมโซมผิดปกติ 60% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่บางทีที่เราเห็นว่ามันโตสวยอยู่นะบางทีข้างในโครโมโซมมันอาจจะผิดปกติก็ได้หรือผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปโครโมโซมผิดปกติ 80% ผู้หญิง42ขึ้นไปโครโมโซมผิดปกติกว่า 90% เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสมันจึงมีโอกาสที่จะคัดโครโมโซมแล้วไม่ผ่านได้ถ้าแม่อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเติมสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปมากๆตั้งใจฟังให้ดูกราฟนี้ค่ะกราฟนี้เป็นกราฟแสดงการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผ่านการคัดโครโมโซมแล้วการทำอิกซี่ครูก้อยแนะนำให้คัดโครโมโซมตัวอ่อนก่อนเอามาคุยกันก่อนอะไรครูก้อยคัดโครโมโซมตัวอ่อนเก็บไข่ออกมาได้ไข่แล้วนะเก็บสเปิร์มออกมาจับสเปิร์มมาเจาะในเนื้อไข่โดยตรงนะคะตัวอ่อนปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเลี้ยงตัวอ่อนจนถึง day 5ระยะบลาสโตซีสตั้งใจฟังต้องเลี้ยงถึง day 5ระยะบลาสโตซีสจึงมีโอกาสติดสูงนะคะจึงมีโอกาสติดสูงเพราะว่าตามธรรมชาติตัวอ่อนระยะ day 5ที่เรียกว่าบลาสโตซีสนี่แหละที่ครูก็เรียกว่าบลาสถึงบลาสแม่คนนี้ถึงบลาส7ตัวแม่คนนี้ถึงบลาส8ตัวนั่นแหละบลาสคือบลาสโตซีสคือตัวอ่อนระยะ day 5ที่เลี้ยงมา5วันปกติตามธรรมชาติเมื่อมันมีการตกไข่แล้วสเปิร์มมาเจอบริเวณท่อนำไข่จะมีการแบ่งเซลล์จาก2ไป4จาก4ไป8ไปเรื่อยๆแบ่งเซลล์และเคลื่อนที่ใช้เวลา5วันมันจะกลายเป็นตัวอ่อน day 5ที่เรียกว่าบลาสโตซีสและมันจะฟักออกจากเปลือกไข่แล้วฝังตัวใน day 6โอเคไหมคะนั่นคือตามธรรมชาติงั้นการทำอิกซี่เด็กหลอดแก้วจึงล้อมากับการทำตามธรรมชาติคือวันที่ไข่จะตกหมอก็นัดดูดไข่หมอก็จับสเปิร์มมาปฏิสนธิให้แล้วหมอก็ให้มันเจริญเติบโตจนถึง day 5แทนที่มันจะเคลื่อนไปที่มดลูกเองหมอก็ไปเลี้ยงในห้องแลบนะคะพอมันถึง day 5ระยะบลาสเขาก็ฟรีดเอาไว้ไม่ให้ตายหยุดไว้ก่อนเพื่อให้คุณแม่มีโอกาสและมีเวลาในการเตรียมตัวเองเตรียมผนังมดลูกที่จะเอาตัวอ่อนนั้นไปฝังเนื่องจากว่าในการฉีดยากระตุ้นไข่นั้นฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะร่างกายที่มีฮอร์โมนที่ไม่ปกติมันจะขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนได้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เคยไลฟ์เรื่องของการใส่ตัวอ่อนรอบสดกับการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งให้ฟังแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ของการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีโอกาสติดสูงกว่าเนื่องจากว่าคุณแม่มีเวลาเตรียมร่างกายเตรียมผนังมดลูกและทำให้ฮอร์โมนมันลงจากการที่เคยฉีดกระตุ้นไข่นะคะหรือถ้ารอบนี้ผนังมดลูกเรายังไม่สวยไม่ผ่านเราก็ยังไม่ใส่นะคะแต่ถ้ารอบสดหมายความว่ามันต้องใส่ไปเลยต่อให้คุณฮอร์โมนค้างอยู่หรือว่ามีซากถุงไข่เก่าค้างอยู่บางทีมันก็ขัดขวางการฝังตัวนะคะอันนี้คือบอกไว้แล้วเคยไลฟ์ย้อนกลับไปดูนะคะลองมาดูวันนี้แม้การฝัง ตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมแล้วโอกาสประสบความสำเร็จสูงถึง 70% ใครเคยรู้ข้อมูลนี้แล้วคุณก็ขอหัวใจ
แม่รู้ไหมว่าตัวอ่อนที่แม่ได้แล้วมันเลี้ยงจนถึง day 5เขามีสิทธิ์ส่งคัดโครโมโซมได้ปกติเนี่ยเขาจะคัดโครโมโซมที่ day 5 day 3เขาก็ทำกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำเนื่องจากว่าตัวอ่อน day 3นั้นมันมีแค่8เซลล์การดึงเซลล์ออกไป 1-2 เซลล์2ใน8เซลล์มันทำให้ตัวอ่อนเป๋ตัวอ่อนเป๋มันก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้หลังจากที่เราดึงโครโมโซมไปซึ่งจริงๆมันอาจจะปกติก็ได้นะแต่เราไปดึงเซลล์มันออกเพื่อไปตรวจมันก็เลยตายเพราะฉะนั้นเนี่ย day 3เนี่ยไม่นิยมเขาจะเลี้ยงให้ถึง day 5คือตัวอ่อนมีเซลล์เยอะและหลายร้อยเซลล์แล้วเขาก็ดึงเซลล์ออกไปแค่เซลล์2เซลล์แล้วไปส่งตรวจใช้เวลาประมาณ7วันค่าส่งตรวจโครโมโซมก็จะแพงขึ้นไปกว่าค่าแพ็คเกจการทำเด็กหลอดแก้วเพิ่มออกจากแพ็คเกจที่คลินิกครูก้อยทำก็คือ2ตัวแรก 45,000 ส่งตัวถัดไปตัวละ 15,000 ตอนนั้นครูก้อยส่ง4ตัวตกประมาณ 75,000 ส่งตรวจโครโมโซมนะคะการส่งตรวจโครโมโซมถ้าตัวอ่อนปกติหมายความว่าในโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยมันมี23คู่นะคะมันมี23คู่เป็นโครโมโซมร่างกาย22เป็นโครโมโซมเพศ1คู่เพราะงั้นการตรวจโครโมโซมมันครอบคลุมทั้ง23คู่หรือ46โครโมโซมมันจึงทำให้ผลพลอยได้ที่เรารู้คือเรารู้เพศด้วยเรารู้เพศเป็นผลพลอยได้นะคะแม้เราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวอ่อนที่เราส่งตรวจไปนั้นเพศหญิงหรือเพศชายและปกติทุกคู่หรือไม่ค่าส่งตรวจโครโมโซมก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลินิกแต่ถ้าเราตรวจโครโมโซมมาแล้วเหมือนน้องมีดาเป็นตัวอ่อนโครโมโซมที่คัดมาเรียบร้อยแล้วว่ามีความปกติของโครโมโซมเขาเป็นตัวอ่อนเกรด B นะคะครูก็มีตัวอ่อนเกรด A 2ตัวมีตัวอ่อนเกรด B 1ตัวแล้วก็มีตัวอ่อนเกรด B ลบ1ตัวครูก็ส่งไปตรวจ4ตัวนะคะเกรด AA สวยมากบลาสโตซิสที่อยู่ในระยะเอ็กแพนบลาสโตซิสปรากฏว่าโครโมโซมข้างในขาดบางตัวโครโมโซมข้างในเกินค่ะผิดปกติแบบนี้นะคะก็เอามาฝังไม่ได้นะคะต่อให้ฝังก็ไม่ติดต่อให้ติดก็เป็นเด็กพิการเด็กปัญญาอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะฝังไปทำไมไม่ต้องฝังนะคะส่วนน้องเมดาเป็นเกรด B ค่ะเป็นเกรด B บวกนะคะอีกตัวนึงเป็นเกรด B ลบ B ลบก็ผิดปกติน้องเมดาเป็นตัวเดียวค่ะที่โครโมโซมปกติทุกคู่และเป็นโครโมโซม XX นั่นก็คือเป็นเพศหญิงครูก็เหลือตัวเดียวคือน้องเมดานะคะในรอบที่ผ่านมานะคะเตรียมผนังมดลูก2รอบเดือนนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีซากถุงไข่ตกค้างก็จะต้องเตรียมผนังมดลูก2เดือนผนังสวยมากหมอร้องว้าวเพอร์เฟกต์นะคะตามที่ใส่ไปในเว็บให้ดูนะคะการเตรียมผนังมดลูกลองคลิกไปดูนั่นคือรูปผนังมดลูกครูก้อยก่อนใส่น้องเมดานะคะก็ติดเลยนะคะซึ่งการคัดโครโมโซมตัวอ่อนแล้วมีโอกาสติด 70% ค่ะเมื่อกี้คุณแม่ๆให้หัวใจเยอะเลยครูคุณแม่ๆรู้ว่าถ้าคัดโครโมโซมแล้วโอกาสท้อง 70% แล้วนะแต่ถ้าไม่คัดโครโมโซมการทำอีกซี่โอกาสติดต่อรอบ 30-40% ค่ะขอหัวใจค่ะถ้าเข้าใจตรงจุดนี้ขอหัวใจค่ะถ้าเข้าใจเรื่องของการทำอีกซี่ตรงจุดนี้อุ้ยเมดาร้องแล้วเมดาหลับแล้วแต่ว่าได้ยินตื่นแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะถ้าไม่คัดโครโมโซมอีกซี่มีโอกาสติด 30-40% ถ้ามันไม่ติดเพราะโครโมโซมผิดปกติหรือถ้ามันไม่ติดเพราะผนังมดลูกคุณไม่พร้อมนะคะและถ้าเราคัดโครโมโซมและโอกาสติด 70% อีก 30% อยู่ที่ผนังมดลูกของคุณเพราะฉะนั้นครูก้อยจึงมีสูตรการเตรียมผนังมดลูกซึ่งบอกเลยว่าการเตรียมผนังมดลูกสูตรของครูก้อยเนี่ยไม่เคยมีใครพลาดคุณทำตัวอ่อนของคุณให้ผ่านเถอะ 70% เพราะฉะนั้นวิธีการของครูก้อยคือบำรุงไข่กระตุ้นไข่ให้ได้ไข่สมบูรณ์ที่สุดแล้วไข่เติบโตจนถึง day 5ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้มีโอกาสส่งตรวจโครโมโซมให้ได้มากที่สุดแล้วต้องการตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วไปเตรียมผนังมดลูกให้ผ่านแล้วคุณก็จะฝังตัวอ่อนหากผนังมดลูกคุณผ่านตัวอ่อนติด 70% แล้วผนังมดลูกอีก 30% และอีกนิดหน่อยอยู่ที่การดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนถ้าคุณไม่ไปหกล้มซะก่อนถ้าคุณไม่ไปท้องเสียซะก่อนถ้าคุณไม่ไปเป็นไข้เลือดออกซะก่อนคุณก็ท้องแน่นอนขอให้ไลฟ์นี้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังอยากจะมีลูกหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำ IUI และอีกซี่นะคะขอหวังว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับแม่ๆบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์วิธีการบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกการบำรุงสเปิร์มครูก้อยแปะให้หมดแล้วอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือสั่งสินค้าคลิกที่ไลน์แอดเท่านั้นไม่อินบ็อกซ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย